สวัสดีครับวันนี้มาแกะกล่องนะครับโหลด NT USB mini นะครับจริงๆจะสั่งทาง Music Space นะแต่เขาบอกไม่มีนะครับก็อยากได้เร็วก็เลยไปสั่ง Zoom Camera ผ่าน Shopee มาดูกันนี่นะครับบันทึกไว้เป็นการส่งที่ดีนะฮะ Packaging ดีไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็อันนี้ผมแกะออกไปแล้วเป็นรายละเอียดของผมเดี๋ยวมาแกะดูกันว่าเป็นยังไงนะครับนี่เดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับแกะกล่องป้านะครับห่อมาดีนะครับห่อมาดีถือว่า DHL โอเคละประทับใจใช้ได้นะครับช่วงโควิดนี่ก็ออนไลน์อย่างเดียวครับก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องเสียเวลาไปตามร้านอะไรนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ดูของอ่ะข้อดีมันก็มีข้อเสียมันก็มีนะครับก็ไม่ได้ดูของใช่ไหมฮะแต่ไม่เป็นไรก็ดูรีวิวเอาดู tohow.com อะไรเงี้ยนะครับโหลด NT USB mini เนี่ยผมดูรีวิวแล้วก็โอเคฮะมันก็เอาไว้มาพูดคุยนะครับเท่านั้นเองไม่ได้อะไรมากไมโครโฟนทุกตัวมันก็มีคุณสมบัติของมันเนาะเวลาดูคลิปก็อยู่ที่ว่าคุณต้องการออกไมค์ไปทำอะไรใช่ไหมครับไหวแกะกล่องนะครับแพ็คมาดี DHL นะฮะแพ็คมาดีเลยแพ็คดีฮะแพ็คดีมีกันกระแทกด้วยซูมแคมีราใช้ได้เลยนะเนี่ยมีกันกระแทกให้ด้วยนะฮะโอเคปุ๊บนะครับมีกันกระแทกมีบัฟเฟอร์ให้ดูอันนี้ไม่ได้รับจ้างรีวิวอันนี้ทำเองนะครับ อยู่บ้านไม่งั้นเครียดไม่มีอะไรทำถือว่าให้9เต็ม10เลย DHL นะแพ็คดีไม่บุบนะครับโอเคมาดูเลยครับแหมมีห่อมานะครับมาดูครับนะครับผมเป็นพวกค่อยๆแกะได้แล้วนะมีเพลงให้ด้วยลูกสาวเล่นเพลงเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเพลงติดลิขสิทธิ์นะครับท่านผู้ชมโรดสวัสดีน้องอนาคตใหม่นะครับสวัสดีน้องอนาคตใหม่โรด NT USB mini กล่องนะครับโอเคเอาละครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่ในขณะนี้นะครับก็บันทึกโดยโรดนะครับนี่โรดวางอยู่ตรงนี้เลยเล็กๆน่ารักเนี่ยนะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็มันก็เล็กเสียงก็ดูก็โอเคก็ใช้ได้เน้นแบบว่า
พูดประมาณนี้นะครับ please bring pizza pronto please bring pizza pronto ผมว่าเสียงเขาเน้นความเห็นผมนะเขาเน้นการบันทึกให้เสียงมันกลมกล่อมลักษณะว่าเสียงพูดนะครับซึ่งก็ต้องปรับไปตอนนี้ผมก็ปรับไอตัว noise นะครับมันมี noise พอสมควรเพราะว่ามีพัดลมแล้วก็ไมค์ USB condenser ก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือมันไวพอไวใช่ไหมครับมันก็จับเสียงเสียงเยอะรอบข้างเยอะๆนะครับใช่ไหมฮะมันก็จะจับอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยใช่ไหมฮะหรือว่าจะเป็นเสียงนี้นะประมาณนี้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเสียงลมโอ้ยพีคเลยนะฮะพีคเลยพีคเลยนะครับก็มาลองหลายๆอย่างซึ่งไม่ได้มีเหตุผลอะไรทางวิทยาศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับก็มาลองฟังลองดูนะครับโดยสรุปชอบแต่ต้องปรับเข้ากับอะไรต่างๆนะ Rode NT USB Mini นะครับ 4,000 กว่าบาท 4,600 อะไรเงี้ยไม่ถูกหรอกเพราะว่าเพิ่งออกมาใหม่ก็อยากใช้อ่ะครับซื้อมาเดี๋ยวก็ใช้เลยอันนี้ไฟมันเข้าหน้ามากไปหน่อยต้องประมาณนี้นะครับโอเคผมเนี่ยก็จะชอบดูจออยู่เรื่อยเลยเดี๋ยวปรับก่อนประมาณนี้มันจะช้านิดหนึ่งจอนะครับนะต้องให้เวลามันนิดหนึ่งโอเคก็ประมาณนี้นะครับถูกใจ 4,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยอันนี้แล้วแต่ละบุคคลนะผมก็มีทั้งบลูSuper Lux E205 Samsung Go My Rode NT USB นะ ATR 2050ก็มีอยู่ที่ว่าจะใช้แบบไหนถูกใจยังไงเดี๋ยวลองไปฟังเสียงดูแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณนะครับถ้าชอบนะโอเคสวัสดีครับ มารีวิวหลังจากที่ใช้ไมโครโฟนตัวนี้นะครับไปสักพักนึงแล้วนะผมให้10คะแนนเต็มเลยนะเหมาะสำหรับการนำมาทำพูดนะครับทำ Facebook Live ทำ Podcast เน้นง่ายนะฮะมันปรับอะไรเยอะมากไม่ได้หรอกไม่เหมือนพวก XLR ไมโครโฟนต่างๆนะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการของเล็กง่ายเสียงดีจริงๆเป็นไมโครโฟนที่ผมเนี่ยอยากพูดแล้วถ่ายทอดสดทั้งวันทั้งคืนเพราะเสียงมันดีมากเสียงมันให้เนื้อของเสียงในช่วงเสียงกลางของเวลาพูดมากนะครับแล้วถ้าดูจากที่ผมเอาไปอัดเสียงเล่นเปียโนเนี่ยก็พอได้แต่ไม่ได้แบบว่าดีเด่นอะไรมากแต่ที่ดีมากคือเนี่ยเหมาะสำหรับอย่างเงี้ยนะครับเอามาฟังมาพูดนะฮะพูดใส่ไมค์ใส่ซูมต่างๆสุดยอดราคา 4,500 4,600 4,700 นะครับแต่ของจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าช่วงโควิดนี่คนซื้อกันหมดเลยก็ผมแนะนำนะครับให้10คะแนนเต็มเลยดีมากครับถ้าเอาไปทำไลฟ์อย่างที่ผมกำลังทำอยู่นี้นะครับก็อันนี้ทำจากใช้เองล้วนๆซื้อเองนะครับถ้าถูกใจก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีนะครับบ๊ายบาย